แล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกตำ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 แล้วก็นำพริกแกงของเราลงไปผัดกับกะทิเลยจ้าแล้วก็นำปลามาใส่หม้อกันเลยจ้านี่เสร็จแล้วสวัสดีจ้าวันนี้เจ๊ก็จะมาเปิดร้านขายขนมจีนนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำน้ำขนมจีนกันก่อนนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกันเลยอันดับแรกก็มาตำพริกแกงกันก่อนเลยแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกตำ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 เติมเครื่องเทศนิดหน่อยตำตำตำให้ละเอียดไปเลยจ้าจากนั้นเจ๊ก็จะนำกะทิมาเทลงในกระทะครึ่งนึงก่อนนะจ๊ะแล้วก็นำพริกแกงของเราลงไปผัดกับกะทิเลยจ้าผัดผัดผัดจนพริกแกงมีกลิ่นหอมแล้วก็เติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยจ้าผัดผัดผัดจนกะทิเริ่มแตกมันนะจ๊ะเสร็จแล้วก็นำมาเทใส่หม้อแบบนี้เลยคนคนคนให้เข้ากันเลยจ้าต่อไปเจ๊ก็จะมาสับปลานะจ๊ะสับสับสับลงไปเลยแล้วก็นำปลามาใส่หม้อกันเลยจ้าแล้วก็คนคนคนว้าวตอนนี้เนื้อปลาของเราก็สุกแล้วนะจ๊ะกลายเป็นเนื้อสีขาวข้นละเอียดแบบนี้เลยจ้าเข้มข้นมากๆใส่ผงปรุงรสน้ำปลาแล้วก็คนให้เข้ากันนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าน้ำยากะทิเข้มข้นของเจ๊ต่อไปก็มาทำน้ำยาป่าตีนไก่กันเลยนะจ๊ะใส่พริกแกงลงไปเลยใส่ปลาลงไปเนื้อปลาสุกแล้วจ้าเจ๊ก็จะเติมน้ำปลาร้าเพื่อเพิ่มความนัวของน้ำยาป่านะจ๊ะคนคนคนแล้วก็ใส่ลูกชิ้นปลาลงไปเลยจ้าแล้วก็ตีนไก่เติมน้ำปลาผงปรุงรสคนคนคนให้เครื่องปรุงเข้ากันเลยตอนนี้ลูกชิ้นก็เริ่มสุกแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปก็มาทำน้ำเงี้ยวกันเลยใส่พริกแกงลงไปเลยจ้าแล้วก็ใส่หมูสับเลือดไก่ต้มตามด้วยดอกนิ้วนะจ้าใส่ผงปรุงรสน้ำปลาเสร็จแล้วจ้าน้ำขนมจีนทั้ง3น้ำของเจ๊กลิ่นหอมชวนหิวมากๆเลยนะเนี่ยและนี่ก็คือเส้นทั้งหมดของเจ๊นะจ๊ะก็จะมีเส้นใหญ่เส้นขนมจีนแล้วก็เส้นเล็กนะจ๊ะมาจ๊ะเดี๋ยวเจ๊จะมาตักให้ดูนะจ๊ะว่าน่ากินขนาดไหนจานแรกเจ๊ก็จะใส่เส้นขนมจีนนะจ๊ะใส่ลงไปเยอะๆเลยแล้วเจ๊ก็จะมาตักน้ำยากะทิราดลงไปแบบนี้เลยจ๊ะเจ๊ก็จะใส่ให้เยอะๆเลยเข้มข้นมากๆเสร็จแล้วเจ๊ก็จะใส่แตงกวามะเขือถั่วงอกต้นหอมซอยแล้วก็ดอกอัญชันนี่ได้แล้วจ้าขนมจีนน้ำยากะทิต่อไปก็เส้นเล็กนะจ๊ะใส่ลงไปเลยอันนี้เนี่ยเจ๊ก็จะราดด้วยน้ำยาป่าตีนไก่นะจ๊ะราดลงไปเลยหอมกลิ่นเครื่องเทศมากๆอันนี้เนี่ยเจ๊ชอบกินเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วก็มาใส่ผักเครื่องเคียงต่างๆกันเลยจ้าน ี่เสร็จแล้วจานต่อไปเนี่ยเจ๊ก็จะใส่เป็นเส้นใหญ่นะจ้าแล้วเจ๊ก็จะมาราดด้วยน้ำเงี้ยวข้นๆของเจ๊กันเลยเครื่องเยอะมากๆเลยจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ผักเสร็จแล้วจ้าเส้นใหญ่น้ำเงี้ยวนี่จ้านี่ก็เป็นขนมจีนทั้ง3แบบของเจ๊นะจ๊ะน่ากินมั้ยล่ะเรียกเข้ามาจ้าเรียกเข้ามาร้านขนมจีนรสเด็ดของเจ๊เปิดแล้วนะจ๊ะ
ใครที่ชอบทานขนมจีนก็เชิญทางนี้เลยจ้ารับรองว่าอร่อยแซ่บนัวทุกจานแน่